ครับคือวันนี้ศาลนัดไต่สวนนะครับนะกรณีที่ผมได้ยื่นฟ้องพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับนะเรื่องหมิ่นประมาทจงใจใส่ความผมหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับนะซึ่งผมวันนี้ก็มีที่ผมฟ้องไว้มี2กรรมนะแล้ววันจันทร์หน้าเนี่ยก็มีอีก1คดีก็เป็นอีก1กรรมนะวันจันทร์หน้าศาลนัดไต่สวนเหมือนกันนะก็วันนี้เท่าที่ทราบจากทนายทนายของผมนะครับเขาแจ้งมาแล้วว่าทนายของพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยนะเขาขอเลื่อนเขาไม่มาวันนี้เขาขอเลื่อนนะก็ไม่เป็นไรก็ผมก็มาเขาจะเลื่อนก็เลื่อนไปนะครับก็คงจะได้ไต่กันในนัดหน้านะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องการจงใจใส่ความนะมีประมาทโดยการโฆษณาก็คือการที่ผู้ถูกฟ้องเนี่ยนะครับได้นำข้อเท็จจริงในสำนวนนะครับไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะฮะแล้วก็ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าสื่อเนี่ยจะต้องนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะนะต่อประชาชนนักข่าวเยอะแยะหมดนะซึ่งได้มีการออกรายการทั้ง HD36 PPTV YouTube นะครับต่างๆนะครับคืออย่างนี้ในหลักกฎหมายนะครับนะคดีที่เจ้าที่รัฐเป็นผู้กระทำผิดหมายถึงผมนะครับนะที่เขากล่าวหาผมเนี่ยนะครับนะพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นแค่รองหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำได้คือตามพรบปปชนะครับนะตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับพ.ศ.2561นะมาตรา48นะเขาระบุไว้ว่านะครับกรณีคดีที่เจ้าที่รัฐเป็นผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่แค่รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่งสำนวนไปยังปปช.แต่ไม่ได้ให้มีอำนาจหน้าที่ในการมาให้สัมภาษณ์สื่อในลักษณะแสดงความคิดเห็นวินิจฉัยคดีหรือพิพากษาคดีเลยนะซึ่งทำให้ว่าผมเป็นผู้กระทำผิดทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดไปแล้วนะกระทำผิดในเรื่องของทุจริตต่อหน้าที่นะเรียกรับผลประโยชน์157149นี้มาตรานะครับนะความผิดฐานฟอกเงินนะเป็นถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงต่างๆเป็นคนเนรคุณอะไรต่างๆที่เขาพูดนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการใส่ความผมต่อบุคคลที่3เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับวันนี้ผมยินได้ยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะต่อศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วในเรื่องนี้นะที่ผ่านมาก็ได้มีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแล้วนะครับว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะวินิจฉัยคดีนะชี้นำสังคมนะศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาจำคุกไปแล้วนะอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าใจได้แต่ในส่วนของการที่มันเหมือนกับว่าท่านกืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าเอาไม่เกินบอกว่าจะไม่ฟ้องคืออย่างนี้ในเรื่องนี้ผมฟ้องไว้ก่อนแล้วนะแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์กับรายการพี่นายนะครับพูดหลายสื่อว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยผมถอนหมดนะถ้าผมกลับไปผมเลิกหมดเพราะว่าแต่วันนี้ผมยังไม่ได้กลับนะผมก็ต้องมาใช้สิทธิ์ตามปกติถูกไหมครับมันเหมือนท่านต่อรองคือถ้าไม่ได้กลับก็จะฟ้องแต่ถ้าได้กลับเลิกลามันไม่ใช่การคืออย่างนี้มันไม่ปาหี่ผมต้องเรียกว่าถ้าใครเป็นผมเนี่ยก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ถามว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยแล้วผมไปนั่งตามมาขึ้นศาลแบบนี้มันเสียเวลาทำงานนะถ้ากลับไปก็ต้องทำตำรวจให้ดีทำองค์กรให้ดีเอาเวลาไปปราบยาเสพติดไปปราบแก๊งมีฉาชีพเหมือนที่เคยทำนะวันนี้นะท่านจะกลับไปเนี่ยท่านจะกลับไปได้ยังไงในเมื่อตอนนี้มันเรื่องมันยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยท่านมองยังไงคืออย่างนี้คดีก็ว่าไปนะคดีก็อยู่ในชั้นปปช.นะทีนี้หลักกฎหมายคือคดีวันนี้ทั้งของผมของผบ.ต่อศักดิ์ก็อยู่ในปปช.หมดนะครับวันนี้หลักกฎหมายเนี่ยปปช.เขามีกระบวนการหนึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงนะถ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลก็ต้องตั้งไต่สวนถ้าตั้งแต่สวนตรวจสอบสวนแล้วมีมูลอีกก็ต้องแจ้งข้อหานะแล้วปปช.เนี่ยได้มีหนังสือเวียนแล้วนะตราบใดก็ตามที่ปปช.ยังไม่ชี้มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ห้ามนำไปใช้ในการแต่งตั้งเลื่อนยศปลดย้ายนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องค่าเงินเดือนก็ไปใช้ไม่ได้อันนี้เป็นหลักการคุ้มครองนะแล้วเช่นเดียวกันนะครับในหลักกฎหมายธรรมนูญนะมาตรา60เนี่ยนะก็ยังได้บอกไว้ว่าไม่ใช่ปี60นะครับมาตรา29วรรค2นะก็ยังได้บอกไว้เลยว่าตราบใดก็ตามนะครับนะที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะนั้น
จะไปบัตรต่อจำเลยหรือผู้ต้องหานะครับเหมือนกับเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้